ชื่อพัชราภาแปลว่าดูเหมือนสวยนะผู้มีอภรณ์เป็นเพชรค่ะแล้วก็ชื่อเล่นอ้ำนี่จริงๆไม่ชื่ออ้ำเมื่อก่อนชื่อแนนชื่ออะไรก็ตอนเด็กๆนะเปลี่ยนชื่ออ้ำเพราะว่ากินเก่งมากแล้วก็เมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อพัชราภาเป็นชื่อไข่มุกค่ะแล้วเพิ่นว่าเด็กๆผิวขาวแบบขาเป็นหยวกนะพอโตขึ้นมาแล้วผิวมันดำอย่างเงี้ยแหละก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อสองฉายาเสียเส้นเพราะว่าเป็นคนทำอะไรที่เสียเส้นตลอดไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนๆชอบเรียกว่าเสียเส้นข้อ3สีที่ชอบมันสีม่วงค่ะสีม่วงสีดำสีปกติทั่วไปตัวการ์ตูนที่ชอบเฉยๆค่ะก็ชอบหมดเลยชอบทานอาหารรสจัดฉบับที่2นะคะน้องชื่อน้องเล็กนะคะขอที่อยู่บ้านใหม่อ้ำก็ส่งไปที่ช่อง7ละกันนะคะส่วนฉบับนี้ถามว่าสาวอ้ำจะรังเกียจไหมถ้ามีเพื่อนเป็นคนพิการเราไม่รังเกียจนะไม่ว่าจะพิการอะไรเดินไม่ได้หรือพูดไม่ได้หรือตาบอดอะไรเราไม่รังเกียจเลยกับทุกๆคนแล้วเราก็คิดว่าทุกๆคนไม่มีใครรังเกียจคนพวกนี้เลยดีใจด้วยที่จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะก็ฝากก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่ชื่นชอบเราแล้วก็เขียนจดหมายมาคุยกันแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆอีกนะคะ